แรกนั้นถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมัดหลังนี่หล่นเลยครับโดนนับไปแล้วนะครับกับกล้องขอขอบคุณ PTT Max น้ำมันเบนซินสำหรับรถมอเตอร์ไซค์จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยน้ำมันเอสโซเติมเอสโซโทรชิง3ล้านคุณกฤตพุชอุ่มประธานกรรมการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดแล้วก็คุณเฉลิมสุนันทการกิจครับบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดชมกันต่อนะครับมวยชิงแชมป์คาบ้าครับรุ่นมินิไฟเวทหรือว่า105ปอนด์นะครับบวกกันเลยครับแม่ก้นเตี้ยเลยครับเดลปาเซสโดนขวาตรงบวกนะครับในขณะที่ตัวเองนั้นต่อยหมัดซ้ายแม่ช่วง1ถึง6นั้นดูฟอร์มดูการชกของเฮอริเคนชูลันแล้วครับชกได้เข้าตาแต่ว่าต้องดูครับว่าบาเซสนั้นจะประคองตัวจะหลุดรอดไปเกิน6ยกหรือเปล่าครับนี่ครับจิ้มยับขวาสักครู่นี่ชูลันโดนนะครับโดนขวาของเดลปาเซสครับแต่ว่าไล่เลยครับไล่เลยครับไหวไม่ไหวครับแขนนะครับแขนของเดลปาเซสครับไปเกี่ยวกับแถบที่รั้งเชือกเอาไว้ครับก็เลยแม่กลายเป็นเป้านิ่งเลยครับเอาแล้วครับชูลันไล่แล้วนะครับอันตรายเหมือนกันครับบวกกันครับเอาแล้วครับชูลันก็โดนซ้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วเข้าสามเหลี่ยมนี้ต้องพลิกออกมาให้ได้ครับเอาละครับออกมาได้แล้วครับแต่ว่าการตามมวยของชูลันใช้ได้ตอนนี้นี่ครับโดนไปปลายหมัดครับลุยแล้วครับแต่ว่านี่ครับดึงจังหวะ1 2 3โอ้เป็นมวยที่ชกได้ทุกรูปแบบครับอันตรายเลยครับวันนาทีเวกฤตครับสักครู่นี้เอาละครับได้หายใจอีกเครื่องครับสำหรับเดลปาเซสครับแต่ว่ายังอันตรายอยู่ครับเพราะว่าชูลันนั้นต่อยเร็วแล้วก็น้ำหนักหมัดดีครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยที่มีแชมเปี้ยนพาบาคนละรุ่นครับมองโกเลียนั้นยูราดีมาครับ108ปอนด์ครับเป็นแชมเปี้ยนอยู่ครับแล้วก็ของอินโดนีเซียนั้นบูเกียโซครับแชมเปี้ยนซุปเปอร์แบนตัม122ปอนด์ดูเหมือนว่าเดลปาเซสนั้นพยายามจะประคองตัวให้พ้นไปก่อนนะครับในระยะต้นเริ่มยับขวาถ้าเริ่มยับขวาก็จะโดนสวนเลยนะครับหมัดขวาออกเมื่อไหร่นั้นชูลันครับทิ้งขวามาอัปคัตไม่ถึงครับนี่ครับถอยออกซ้ายนั้นหมัดซ้ายนั้นคอยตบคอยฮุกไว้ครับแล้วก็ขวานั้นคอยจิ้มตรงๆอันตรายครับจังหวะขาของเดลปาเซสนั้นค่อนข้างดีครับแล้วก็ขายาวกว่าโดนครับตัวกันแล้วครับไม่แต่เข้าอันตรายเข้าเรียบชาแล้วครับช่วงไล่ของชูลันนะครับมาขวาหมัดนี้ครับ